สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องชาวไทยนะคะที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวซองชาวสปป.ลาวแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตนะคะหรือว่าทำชีวิตของคุณให้มีความสุขได้นะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะในช่วงแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นาทีนะคะจะกลับมาทำคลิปความรักนะคะเป็นความรักคนโสดประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์ก็คือชาวสิงห์นะคะพี่สิงห์น้องสิงห์หออาจารย์ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะต้องบ้างไม่ต้องบ้างเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาให้มากๆนะคะสามารถที่จะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะตรงนี้นะคะอาจารย์เปิดขึ้นมาเป็นพลังงานของไพ่สามใบนะคะใบแรกนะคะมีหนึ่งไม้เท้าใบที่สองเป็นราชินีไม่ใช่เจ้าหญิงดาบนะคะชุดนี้จะมีเจ้าหญิงแต่ไม่มีเจ้าชายเจ้าหญิงดาบแล้วก็ทาวเวอร์นะคะคนโสดนะคะพลังงานของคนโสดที่ขึ้นมานะคะเหมือนเป็นคนโสดที่เพิ่งจบกับความรักไปนะคะจบแบบเจ็บๆนะคะอยู่ดีๆก็จบไปอย่างกระทันหันก็ได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับแอบส่องแอบมองรักครั้งเก่าคนรักเก่าอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าแอบส่องแอบมองเป็นคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่ก็ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้คุณอาจจะ move on อยู่แล้วนะ move on มาแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้าตรงนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักตรงนี้กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวอาจารย์จะวันนี้ใช้ชุดที่เป็นภาพสัตว์นะคะภาพสัตว์น่ารักน่ารักนะคะมาดูซิเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเป็นภาพสัตว์น่ารักน่ารักดูเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่านะคะใบแรกนะคะอุ้ยใบแรกคุณได้เดอะสตาร์ใช่ไหมคะอาจารย์ขอวันนิดนึง The Star นะคะพลังงานใบแรกออกมาถือว่าดีแล้วนะคะ The Star แล้วก็ Hierophant นะคะหรือว่าคุณเจอใครถูกใจเป็นคนที่ดีนะคะ Hierophant นะคะคนที่ดีคนที่มีศีลเสมอเรานะคะคนที่เรารู้สึกว่าเราเหมาะสมเนี่ยแอบส่องเขาอยู่หรือเปล่านะคะพี่สิงห์น้องสิงห์กำลังแอบส่องเขาเดอะสตาร์เขาเป็นคนที่มีออร่านะเขาดูดีมากๆนะคะตรงนี้เดอะเมจิกเชียนนะคะหรือว่าคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งฉลาดมากๆพลิกแพงแก้ไขปัญหานะคะเป็นคนที่มีความสามารถแบบหาตัวจับได้ยากนะคะเมจิกเชียนหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะนำเข้าส่งออกก็ได้เด็กถือไม้เท้านะคะก็อาจจะอายุอ่อนกว่าคุณก็ได้นะคะเด็กถือไม้เท้าขอดูต่อนะ Lover ว้าวแอบรักเขาแล้วนะคะค่ะขออภัยนะคะอยู่ดีๆเสียงหายเฉยเลยนะคะแผ่นเสียงถูกร้องนะคะมาดู The Lover ตรงนี้นะคะรักเขาเข้าแล้วพี่สิงห์น้องสิงห์ขออาจารย์นะคะแปดไม้เท้าอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาด้วยนะเดี๋ยวเรามาสรุปตรงนี้ก่อนนะคะ The Star นะคะความรักของคนโสดตรงนี้นะคะหลังจากที่คุณจบนะคะจบกับความรักครั้งเก่าไปนะบางคนจบแบบว่าโอ้โหกระทันหันจบแบบเจ็บๆเลยนะบางคนจบแบบว่าไม่อยากมองหน้ากันแล้วอะนะคะจบไปเลยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะคนก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตรงนี้นะคะคุณกำลังไปได้ดีกับเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องอะไรของคุณนะคะแล้วคุณก็ไปเจอใครคนหนึ่งที่ถูกใจนะคะดูสิแอบส่องเขาด้วยแอบส่องแอบสืบประวัตินะคะแอบหาข้อมูลนะคะ
เขาเป็นคนที่ดูโดดเด่นมากๆเขาเป็นเดอะสตาร์นะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาดีนะคะบุคลิกดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีโปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะคะใครๆก็รักเขานะคะฮีโร่แฟนตรงนี้เขาเป็นเมจิกเชียนนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจากความฉลาดจากความสามารถพิเศษจากพรสวรรค์ของเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะที่ได้มาเริ่มต้นงานใหม่นะคะเนี่ยเด็กเชมิทาวได้มาเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าเข้ามาในที่เรียนเดียวกันกับคุณเข้ามาใหม่ในที่เรียนเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะแล้วเขาดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะดูน่าจับตามองแล้วคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณเจอเขาแล้วอารมณ์แบบสตันเลยนะคะอารมณ์แบบอุ้ยนี่คือคนที่แบบว่าเดอะสตาร์นะคะคนที่เราอธิษฐานขอมาจากในความรักของเราในความฝันของเราหรือเปล่านะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเขามีพลังดึงดูดอะไรคุณอย่างมากมายนะตอนนี้นะคะพี่สิงห์น้องสิงห์นะคะดูสิแล้วในที่สุดอะเหมือนคุณก็ตกหลุมรักเขาอะนะคะนะตกหลุมรักเขาความรักครั้งนี้อาจจะมีความแตกต่างนะหงขาวหงดําตรงนี้ตัวคุณตัวเขานะคะมีความแตกต่างเรื่องอายุเรื่องเชื้อชาติเรื่องศาสนาเรื่องอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ตรงนี้นะคะเป็นเลิฟเฟอร์ที่มันบอกถึงความแตกต่างนะแต่รักนะคะรักมากมายนะคะชื่นชมเขานะคะภูมิใจในตัวเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันในที่ทํางานหรือเปล่ารักเขาแล้วอยากพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมาตามต่อนะคะพี่สิงห์น้องสิงห์ไปแอบชอบใครอยู่คนคนนี้น่าจะมีออร่ามากๆอัศวินไม้เท้านะคะหรือว่าในหนึ่งนะคะตรงเนี้ยคุณเฝ้าดูเขาอยู่นะคะดูเขาเติบโตจากเด็กถือไม้เท้าเป็นอัศวินไม้เท้าก็ได้แอบชอบมานานหรือเปล่าเนี่ยว้าวเดอะซันนะคะเดี๋ยวขอดูต่อจากเดอะซันนะคะว่าจะเป็นยังไงสิบไม้เท้านะคะดูต่อนิดนึงก่อนนะคะอัศวินดาบค่ะชาริออตนะคะแล้วก็เดอะเวิลด์ทำไมเป็นความรักที่ดูเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษามากมายเลยตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยพอมาได้ร่วมงานกันนะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องทำร่วมกันแล้วมันมีการแก้ปัญหานะคะมีการแก้ปัญหาสิบไม้เท้าตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะเมื่อกี้เป็นเจ้าหญิงดาบตรงนี้เป็นอัศวินดาบนะคะความเป็นดาบมาแล้วนะคะตัวคุณมีความมุ่งมั่นมีความช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็เดอะซันนะคะเหมือนกับว่าตัวเขากับตัวคุณเนี่ยได้มีความใกล้ชิดได้สนิทสนมกันนะคะจากการทำงานทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรยากๆมาด้วยกันนะคะทำให้เหมือนกับตรงเนี้ยพลังของเดอะซันนะคะเขารับรู้ได้นะถึงความรักที่คุณมีต่อเขานะคะแล้วเหมือนกับว่าตัวเขาเองอ่ะกำลังให้ความสนใจคุณมากๆเลยนะคะความเป็นชาริออตนะคะความเป็นเดอะเวิลด์เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะมีใครสักคนที่เข้ามาสร้างโลกใบเดียวกันกับเขาเป็นคนที่ลุยๆเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่เหมือนกับสร้างความฝันนะคะให้สำเร็จร่วมกันนะคะกับตัวเขาตรงนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกเนี่ยเปิดเพิ่มให้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกบ้างนะคะได้พลังของเดอะซันมาแล้วนะราชาถ้วยนะคะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วลึกๆคุณก็มีความอ่อนโยนนะคุณมีความเข้าอกเข้าใจคุณให้กำลังใจเขามากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามดาบวิวออฟฟอร์จูนนะคะสองไม้เท้าค่ะอันนี้เป็นปากกระเบนนะคะตอนแรกดูไม่ออกว่าคืออะไร
ปลากระเบนหนึ่งถ้วยค่ะแปดถ้วยนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยรับรู้ได้ถึงความจริงใจกับคุณที่คุณมีให้เขานะคะแต่ว่าสามดาบเหมือนเขามีใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเขามาพบคุณเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีเหมือนเป็นปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างระหว่างเขากับคุณนะคะมันมีความเข้ากันได้มันมีความเข้าอกเข้าใจกันนะ View of Fortune ตรงนี้ขึ้นมานะคะสองไม้เท้านะเขารู้สึกว่าเขาอยากมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะตัวเขานะคะหนึ่งถ้วยอ้าเขาหลงรักคุณอยู่แล้วนะคะเขาหลงรักคุณเขาแล้วนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็เหมือนเขาต้องตัดสินใจนะสองไม้เท้าเขาต้องเลือกนะคะเนี่ยเลือกเดินออกมาจากคนเก่าของเขาเพื่อที่จะมารักคุณได้อย่างเต็มหัวใจนะคะชาวสิงห์นะคะพี่สิงห์น้องสิงห์นะอ่ะเดี๋ยวขอดูซิว่าแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะตรงนี้นะพลังของ The Sun View of Fortune นะคะขอดูซิมี The World ด้วยโอ้ยทำไมไพ่ใบใหญ่ออกเยอะมากเลยนะคะตรงนี7เหรียญนะคะมีเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็มี9ถ้วยค่ะJudgment นะคะแล้วก็สีไม้เท้านะคะ Judgment น่ารักจังเลยเป็นกวางเรนเดียร์ด้วยนะคะส่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะส่งวัสดุด้วยนะคะตรงนี้นะคะเหมือนตัวเขาว่าตัดสินใจนะคะจบกับความรักครั้งเก่าเพื่อมาเริ่มต้นกับคุณนะคะความเป็นเด็กถือถ้วยนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญนะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างฐานะนะคะในการที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเก้าถ้วยนะคะเหมือนเขาอ่ะมีตัวเลือกเยอะนะคะแต่ว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะว่าเหมือนกับคุณอาจจะมีความเป็นผู้นําคุณอาจจะมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะแล้วคุณเป็นเหมือนกับคนที่เขารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วสบายใจนะคะคุยด้วยแล้วมันมีความมั่นใจมันมีการได้รับกําลังใจดีๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะ judgment ตรงนี้นะคะ view of fortune ตรงนี้นะคะเหมือนที่คุณรู้สึกกับเขาอะนะคะว่าเขาเป็นคู่ของคุณเหมือนกับเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วในท้ายที่สุดสี่ไม้เท้านะคะอยากที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันเป็น commitment นะคะเป็นการมั่นหมายแต่งงานหรือว่าการทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันการเริ่มต้นสิ่งดีๆร่วมกันนะตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะมาดูสิว่าแล้วตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะคะใส่อีกชุดหนึ่งดีกว่าตัวคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้6เหรียญนะคะคุณรู้สึกดีมากๆที่คุณที่เขาให้โอกาสคุณเขาเลือกคุณนะคะความเป็น6เหรียญนะคะคุณนึกไม่ถึงว่าเดอะสตาร์อย่างเขาคนที่แสนดีอย่างเขาออร่ากระจายอย่างเขาเนี่ยนะคะจะมาสนใจคุณแต่เขาก็สนใจคุณแล้วนะคะเด็กถือดาบเขาให้คุณเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขานะคะเขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกแล้วว่าเป็นคุณดีใจมากมายนะตรงนี้นะคะเนี่ยอะไรที่เคยคิดมากเคยกังวลคิดว่าความรักครั้งนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ในที่สุดมันกลับเป็นไปได้นะสองเหรียญนะคะคุณกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะคุณฝันไปหรือเปล่านี่คือความจริงหรือเปล่านะคะสองเหรียญนะคะอารมณ์แบบว่าได้รับโอกาสมาแล้วก็แบบว่ามันงงๆราชินีถ้วยนะคะ
เหมือนท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนเขาก็เลือกคุณนะคุณมีความอบอุ่นคุณมีความอ่อนโยนกับเขานะเมื่อกี้ตรงนั้นไข้ขึ้นมาเป็นราชาถ้วยนะคะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาดีงามมากๆ justice นะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่คุณได้รับความยุติธรรมมานะคะฟ้าดินเป็นใจจักรวาลเป็นใจให้กับคุณเหลือเกินนะคะคุณรู้สึกว่าโชคดีนะคะเดอะสตาร์นะคะที่คนที่ดูดีมากๆดูเด่นดังดูโดดเด่นอย่างเขานะคะหันมาให้ความสนใจกับเราตรงนี้นะคะหันมาเลือกเราให้มาเป็นคู่ของเขานะคะเขายอมเดินออกมาจากความรักครั้งเก่าของเขานะคะเพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาจบแล้วกับความรักตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็เป็นอิสระเขาเป็นโสดนะคะแล้วเขาก็รักคุณอย่างเต็มหัวใจหนึ่งถ้วยโอ้โหหวานอะนะคะหนึ่งถ้วยรักกันแบบเต็มหัวใจนะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะรักรักมากนะคะเหมือนเป็นความรักที่มันเป็นปาฏิหาริย์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณกับเขาเนี่ยน่าจะได้เริ่มนะคะได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์นะคะที่มันจริงจังต่อไปแล้วนะคะชาวสิงห์นะคะไม่ว่าอดีตคุณสองคนจะเจออะไรมานะแต่ปัจจุบันเหมือนกับว่าคุณรักแล้วก็เข้าใจกันมากนะคะเป็นไพ่ความรักที่ขึ้นมาเยอะมากๆหลายใบมากๆนะคะพี่สิงห์น้องสิงห์นะคะมันเป็นดวงชะตาของคุณน่ะนะคะที่มีโอกาสนะคะที่จะได้พบกับความรักดีๆหลังจากที่เจอวิบากกรรมทางความรักนะคะทาวเวอร์มันขึ้นนะคะเจอความรักที่ผิดพลาดล้มเหลวนะคะมาแบบบางคนอาจจะมามากแล้วมาหลายครั้งมากแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มาดูเป็นไพ่ Oracle ให้ดีกว่านะคะตรงนี้ว่าไพ่อยากจะบอกว่าอะไรคนโสดนะอาจารย์รู้สึกว่ามีโอกาสมากมายนะตรงนี้นะคะWe have been together in dreams. อาจจะเป็นความรักที่รู้สึกถึงกันได้นะเป็นพลังแห่งความรักที่เป็น view of fortune เป็น judgment นะคะเป็นคู่แท้กันมาแต่ชาติปางก่อนนะมันมีความผูกพันจิตวิญญาณแห่งรักแท้ของคุณทั้งสองคนน่ะนะคะอาจจะได้เหมือนมาเปิดเผยเรื่องราวในฝันให้กับคุณนะคะก็เลยรู้สึกอย่างประหลาดนะคะว่ามันเป็นคู่ของกันและกันน่ะนะคะตัวคุณมี view of fortune ตัวเขามี judgment นะคะเหมือนสัมผัสได้ถึงพลังปฏิหาริย์แห่งความรักตรงนี้ทั้งคู่เลยนะ There is no time where I'm time is only on the earth นะคะมันไม่มีเวลาที่จะรออะไรแล้วนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะวันสุดท้ายวันไหนจะเป็นวันที่วันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรานะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเจอคนที่รักกันแล้วเจอคนที่จริงใจกับเราแล้วก็อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านล่วงเลยไปเลยนะคะเนี่ยใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะ Don't be afraid นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับคุณกับเขาสองคนน่ะมีความเหมาะสมมีความจริงใจนะคะมีความห่วงใยพร้อมที่จะดูแลกันนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเป็นไพ่อาจารย์กับลืมดูว่าคู่ของคุณนะคะเกิดวันไหนราศีอะไรนะคะเกิดธาตุดินราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะเกิดธาตุไฟนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะสิงห์กับสิงห์ด้วยกันเองนะคะพี่สิงห์กับน้องสิงห์ธาตุไฟมาครบเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะเอาแล้วไฟกับไฟขอดูต่อนะคะวอเตอร์ก็มานะคะธาตุน้ำค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะเซจิสทาริอุสธาตุไฟนะคะซ้ำแคปริคอนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเมื่อกี้ธาตุดินออกไปแล้วนะคะมังกรทดสอบกันนะดีบ้านะคะธาตุลมชาวลัคนาราศีตุลค่ะ
คนที่เกิดวันอังคารนะคะธาตุลมค่ะชาวลัคนาราศีกุมเมถุนแล้วก็ตุลนะคะธาตุลมมาธาตุไฟนะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกวันเกิดทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีค่ะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขอดูอีกชุดหนึ่งสิขอดูพลังงานความรักก่อนนะคะฮาเฟสนะคะเป็นพลังงานความรักของคนที่เชื่อมั่นที่ศรัทธาในความรักนะคะแล้วในที่สุดก็ได้เจอความรักดีๆนะคะดูชุดนี้บ้างนะว้าวน่ารักอะ embracing and enthusiasm นะคะshout to the heaven with happiness พี่สิงห์น้องสิงห์นะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยนะคะเหมือนกับในที่สุดอะคุณก็ได้พบกับสิ่งดีงามความรักที่คุณรอคอยนะคะแล้วคุณอยากตะโกนบอกจักรวาลบอกฟากฟ้าว่าขอบคุณมากๆที่ส่งคนดีๆมาให้นะคะทำให้ตัวคุณมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยไพ่สวยมากเลยนะคะใบนี้สวยแล้วก็น่ารักด้วยนะคะขอดูชุดยังไม่ดูโรแมนแองเจิลนะกับลืมนะคะโรแมนแองเจิลอยากจะบอกอะไรนะคะกับความรักของพี่สิงห์น้องสิงห์นะเวดดิ้งโอ้ยคอนเสิร์ตนะคะโรแมนแองเจิลบอกว่าเดี๋ยวจะได้แต่งงานแล้วนะลดหุ่นลดอะไรออกกำลังกายเตรียมสุขภาพเตรียมความพร้อมนะคะจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวสวยๆรอๆนะจ๊ะ New Love โอ้โหรักครั้งใหม่ของคุณนะคะนี่แหละไพ่ก็บอกคนนี้แหละคือรักครั้งใหม่ของคุณรักครั้งใหม่ที่ได้มั่นหมายแต่งงานกันในที่สุดนะคะ Retreat นะคะเป็นอาจจะเป็นคนที่กลับมาเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะหรือบางทีบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันเคยปิ๊งปั๊งกันมาก่อนรักแบบสมัยวัยเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะรักใสๆสมัยวัยเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูดอกไม้แห่งความรักของคุณดีกว่านะคะดอกไม้แห่งความรักประจำเดือนมิถุนายนของชาวลัคนาราศีสิงห์คือดอกอะไรเอ่ยดอก Fels Indigo นะคะ Immersion and Intuition นะคะ When you reach the end of what you should know you will be at the beginning of what you should sense นะคะเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับยิ่งคุณวิ่งตามหาความรักอะนะคะเหมือนความรักมันก็แบบดูอยู่ไกลไปจากคุณมากๆนะคะแต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณรู้ว่าความรักคืออะไรความรักที่แท้จริงคืออะไรอะนะคะคุณก็ได้อยู่ในจุดเริ่มต้นของความรักที่สวยงามแล้วนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้แปลตรงตัวแต่อาจารย์เหมือนถอดความหมายออกมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องราวตรงนี้ให้นะคะโอ้ยดีใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะโรแมนติกต่อเนื่องกันเลยนะคะจากเดือนที่แล้วนะคนโสดนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ณรีนะคะใครที่เข้าใหม่ก็ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอให้ได้เจอกับความรักดีๆนะคะแบบนี้โดยเร็วนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ณรีก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ